อย่างที่เรียนนะครับคอร์สฝึกอบรมที่เราฝึกอบรมเนี่ยจะมุ่งเน้นไปในความสามารถของบุคลากรนะครับว่าเขามีความต้องการแค่ไหนเขามีประสบการณ์ความสามารถแค่ไหนนั้นเราจะแบ่งการเรียนการสอนแบบที่มีเซอร์ติฟิเคชันเนี่ยออกเป็น3ระดับนะครับระดับแรกเราเรียกว่า BCM 200ซึ่งเหมาะสำหรับบุคคลที่เพิ่งเข้ามาในวงการของ BCM หรือ DR นะครับก็ให้มีความรู้พื้นฐานนะครับเซอร์ติฟิเคทที่จะได้เราเรียกว่า BCCP นะฮะเป็น Business Continuity Certification Planner เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับเมื่อคุณทำงานไปสักพักปีหนึ่งหรือ2ปีนะครับซึ่งมีความชำนาญมากขึ้นนะครับเราจะมีคอร์สที่เรียกว่า BCM 300ซึ่งเหมาะสำหรับนะฮะตัวแทนของหน่วยงานนะฮะตลอดจน BCP Coordinator ซึ่งต้องมาทำงานทางด้าน BCP โดยตรงร้อนพูดง่ายคือร้อน BCP แผนให้กับบริษัทหรือองค์กรของคุณเองนะครับต่อไปสักพักหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นคุณต้องการเซอร์ติฟายเพิ่มขึ้นนะครับใน BCM 300เนี่ยจะให้ Certificate TCCS Business Continuity Certified Specialist นะครับเหมาะสำหรับBusiness Coordinator หรือว่า BCP Coordinator นะครับเพื่อให้มีความรู้ในการ implement BCP หรือ DRP ในองค์กรของท่านอ๋อผมลืมย้ำไปนะครับอย่างที่เรียนตอนแรก BC เน้นหนักในด้าน Business DR เน้นหนักในด้าน IT เป็นหลักเพราะฉะนั้น Certification เราจึงจะมี BC CS กับ DR CS นะครับถ้าบุคลากรท่านใดมีความสนใจที่จะได้ความรู้โดยภาพรวมจนถึงระดับ Expert ของทางบริษัทนะครับเรามีคอร์สที่เรียกกันว่า BCM 5000ซึ่งคอร์สนี้เนี่ยจะสอนท่านตั้งแต่พื้นฐานจนไปถึงขั้น expert นะครับเป็นจะเป็นคอร์สประมาณ4วันครึ่งนะครับซึ่งหลังจากการเรียนแล้วเนี่ยท่านก็จะมีการสอบเพื่อ certify ที่เราให้นะครับจะเป็น certify ที่เรียกว่า BCCE นะครับหรือในทางนี่ทางด้าน business ถ้าในด้านของDR เราก็จะเรียกว่า Disaster Recovery Certified Expert นะครับซึ่งจะสอนท่านทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนถึงขั้น expert ในการทำงานแล้วก็ implement BCP สำหรับบริษัทของท่าน